بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมในงานของรอฟานทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ดีใจมากๆพี่น้องที่มีหน้าที่นะครับมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้พี่น้องหลังจากที่ผมบรรยายศาสนธรรมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของคลินิกหัวใจนะพี่น้องนะคลินิกหัวใจเนี่ยจะถามก็ได้พี่น้องหรืออยากจะได้กำลังใจก็ได้นะครับก็จะสลับสับเปลี่ยนกันนะบางคนอาจจะมีเรื่องทุกข์ใจมีเรื่องที่ไม่เข้าใจนะก็เรียนเชิญนะครับส่วนพี่น้องที่กำลังอยู่ตามร้านต่างๆพี่น้องนะแล้วก็ไม่ได้มีธุระอะไรเนี่ยได้ยินเสียงฉันแล้วนะมานั่งข้างหน้าให้กำลังใจกันหน่อยตอนนี้เป็นโรคเขาเรียกอะไรต้องการกำลังใจพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับหลายๆท่านวันนี้ขออนุญาตนิดนึงนะครับผมขอมาพี่น้องด้วยนะวันนี้เรื่องของแต่งกายนะครับรองเท้าที่ผมใส่มาเป็นรองเท้าไม่สุภาพสักนิดนึงเพราะว่ารองเท้าที่ใช้อยู่เป็นรองเท้าที่เหมาะกับโต๊ะเนี่ยขาดเมื่อวานนะหาซื้อไม่ทันวันนี้ก็เลยนะใส่รองเท้าอาจจะดูไม่เหมาะนิดนึงนะครับขอมาพี่น้องด้วยนะจะเห็นว่าอาจารย์แหมใส่รองเท้างี้อ้าวก็บอกกันพี่น้องนิดนึงนะครับเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องต่อมาก็เจอกับพี่ท่านนึงนะครับเมื่อกี้ทักทายกันนะครับขอต้อนรับพี่อัมพันธ์ด้วยนะครับท่านดูไลฟ์สดผมตลอดวันนี้มาพบตัวเป็นๆดีใจนะครับผมกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยนะครับดีใจมากๆนะเจอพี่น้องนะครับให้กำลังใจดูอาสิ่งที่เราทำไปพี่น้องหวังในความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกครั้งที่ผมสอนศาสนาพี่น้องนะเสร็จแล้วหนึ่งในดูอาที่ผมจะขอในละหมาดก็คือขอให้การสอนศาสนาของผมพี่น้องทำให้พี่น้องได้เข้าใจมีอีหม่านที่เพิ่มพูนพี่น้องต้องขอด้วยนะเวลาที่พี่น้องฟังเรื่องศาสนาอย่าอัลลอฮ์ขอให้การฟังศาสนาครั้งนี้เป็นสาเหตุทำให้ฉันนั้นนะเป็นที่รักนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าฟังแล้วสร้างความแตกแยกไม่เอาพี่น้องหรือฟังแล้วเป็นไงครับเป็นศัตรูกันไม่เอายิ่งเรียนรู้ศาสนายิ่งต้องรักกันเป็นห่วงเป็นใยกันคนที่เขาผิดพลาดพี่น้องเราก็ต้องให้โอกาสแล้วก็ตักเตือนเขานะครับนี่คือการแสดงความรักในรูปแบบอิสลามพี่น้องครับหากจะพูดว่าการทำดีเนี่ยถามว่าเราจะทำดีกับบุคคลใดพูดถึงบุคคลก่อนนะครับแน่นอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้พี่น้องคนที่มีมารยาทเนี่ยนะครับคือคนที่ปฏิบัติดีพี่น้องในครอบครัวอีกในหะดีษนึงเนี่ยบอกว่าไงครับหากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ที่จะให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับความดีอัลลอฮฺจะให้บุคคลนั้นน่ะมีความอ่อนโยนและแน่นอนบ้านไหนพี่น้องที่จะได้รับความดีบ้านนั้นต้องเป็นบ้านที่มีความอ่อนโยนสุภาพอ่อนโยนดังนั้นคำว่าบ้านสุขคำว่าบ้านสุขเป็นคำที่มีความสำคัญมากในตัวของบ้านเองพี่น้องในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้พูดถึงหนึ่งในความสุขอัรบะแปลว่า4รายการพี่น้องมินซาอะดะที่เป็นรายการที่เกี่ยวกับเรื่องของความสุขหนึ่งในนั้นมีบ้านอยู่นบีบอกบ้านที่กว้างขวางสะดวกเป็นหนึ่งในสาเหตุที่มนุษย์นั้นมีความสุขภรรยาที่ซอลิฮะห์ภรรยาที่ดีเคร่งครัดในเรื่องศาสนาพี่น้องละหมาดฟัรดูครบถือศีลอดดีพูดจาเรียบร้อยต่ออัตต่อสามีนี่ก็เป็นความสุขเรื่องราวของพาหนะพี่น้องครับพาหนะที่ดีนะมีรถขับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสุขแล้วก็เรื่องของบ้านด้วยดังนั้นเรื่องราวต่างๆวันนี้เนี่ยที่มุยทิรอฟานนำเสนอเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่ใกล้ตัวก็คือเรื่องของครอบครัวนั่นเองประการต่อมาพี่น้องครับเรื่องของบ้านแล้วนะผมแนะแบบนี้นะครับซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยพี่น้องครับง่ายๆเลยเวลาจะเข้าบ้านพี่น้องกล่าวบิสมิลลาห์
กล่าวบิสมิลลาห์พระนามของอัลลอฮ์นะครับเวลาจะออกจากบ้านก็มอบหมายต่ออัลลอฮ์ดุอาออกจากบ้านเพราะการเข้าบ้านโดยการกล่าวพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการป้องกันชัยฏอนเข้าบ้านบางคนบอกอาจารย์ครับผมเนี่ยลงทุนนะติดกล้องวงจรปิดเท่าไหร่พี่น้องเขาจะเขียนไว้นะ4ตัว 15,000 ตาม4แยกเคยเห็นไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยราคาที่ดีๆนะพี่น้องบางที30,000ไม่อยู่นะพี่น้องนะ30,000ไม่อยู่เพราะเผลอเป็นไงต้องเสียเวลานั่งเฝ้าดูจออีกใครเข้ามามั่งปรากฏว่าเราเป็นห่วงมากเลยมีใครจะเข้ามาบ้านเรามีใครจะเข้ามาขโมยโจรจะเข้าบ้านเราเป็นห่วงแต่ปรากฏว่าชัยฏอนที่อัลลอฮ์บอกว่าเป็นศัตรูของมนุษย์อันดับ1เลยเนี่ยเรากลับเฉยๆไม่สนใจพี่น้องเข้าบ้านวับวับวับไม่มีกล่าวเลยพระนามของอัลลอฮ์สักคำหนึ่งเนี่ยชัยฏอนอยู่เท่าไหร่พี่น้องเต็มบ้านไปหมดแล้วพออยู่แล้วเนี่ยถามว่าไล่ไหมไม่ไล่อีกวิธีการไล่ชัยฏอนออกจากบ้านก็คือการอ่านกุรอานนะพี่น้องโดยเฉพาะอายะกุรซีอายะกุรซีเนี่ยพี่น้องหรือซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะแม้ว่าจะยาวนิดนึงพี่น้องก็ค่อยๆอ่านไปแต่ถ้าพี่น้องบอกอาจารย์ฉันขอแบบสั้นๆได้ไหมอายะกุรซีเพราะอายะกุรซีก็อยู่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อ่านก่อนนอนพี่น้องนะอ่านในยามเช้ายามเย็นเนี่ยบ้านไหนที่มีเสียงกุรอานชัยฏอนไม่อยู่แต่ตรงกันข้ามเกิดอะไรขึ้นครับบางที่นี่พี่น้องนึกว่ามีงานวะลีมะห์ทำไมอ่ะเพลงตลอดเลยเดี๋ยวมาละซอนลูมั่งแหละอะไรมั่งแหละเปิดเพลงตลอดเลยแล้วถามว่าชัยฏอนมันจะหนีมั้ยไม่หนีมาลาอิกะห์เข้ามั้ยมาลาอิกะห์ก็ไม่เข้าบ้านเราก็บอกว่าเอ๊ะทำไมบ้านฉันเนี่ยเวลาเข้ามาแล้วมันหาความสงบไม่ได้เลยก็ชัยฏอนเต็มบ้านเลยพี่น้องจะสงบยังไงอ่ะดังนั้นพี่น้องครับทำให้บ้านของเรานั้นมีอิสลามด้วยการประดับประดาเสียงอัลกุรอานลงไปในบ้านของเราอ่านเองก็ได้พี่น้องไม่ไหวอ่านพี่น้องก็เปิดเป็นเทปเป็นซีดีก็ได้แต่ที่ดีที่สุดก็คือการอ่านเองพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเวลาจะปิดประตูกล่าวบิสมิลลาห์ชัยฏอนก็ไม่เข้าบ้านนะเสร็จแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งพี่น้องครับอะไรที่เป็นของฮารอมในตัวมันเนี่ยผมใช้คำว่าฮารอมในตัวมันเช่นยาเสพติดอันนี้ฮารอมในตัวมันนะหนังสือลามกอันนี้ฮารอมในตัวมันบางคนได้รับแจกมาทำไงอาจารย์ทำบุญต่อไม่ได้พี่น้องอันนี้ต้องทำลายนะถ้าฮารอมในตัวมันเนี่ยต้องทำลายบางทีได้รับแจกมาไง2-3 เล่มอาจารย์ผมอยากจะให้อาจารย์ต่อไม่ต้องนะอันนี้ทำลายเลยนะหรืออาจารย์หยิบเก็บยุ่งเลยอันนี้ถ้าเป็นพวกหนังสือแล้วมุกทำลายทิ้งไปเจอแล้วทำลายทิ้งซีดีโป้อะไรพวกนี้ทำลายทิ้งยาเสพติดทำลายทิ้งพี่น้องอย่าเอาของฮารอมเข้าบ้านรูปปั้นต่างๆแม้ว่าเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของศิลปะแต่ถ้าเกิดมันเป็นรูปที่มีวิญญาณเข้าไปอยู่ได้สามารถที่วิญญาณจะเข้าไปอยู่ได้เช่นเป็นรูปปั้นที่เป็นปลาเป็นวัวนะเป็นอะไรก็ว่ากันไปหมีแพนด้าว่าไปไอ้พวกนี้พี่น้องพยายามหลีกเลี่ยงซะถ้ารูปวิวนี่ศาสนาอนุญาตถ้าเป็นอายะกุรอานก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ก็คือซุนนะที่เกี่ยวกับบ้านส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากกว่านั้นอีกพี่น้องก็คือเรื่องของบุคคลที่อยู่ในบ้านพี่น้องสังเกตไหมครับบ้านหลังราคาเป็น10 ล้านแต่ปรากฏว่าเสียงด่าเสียงทะเลาะกันไม่เคยหยุดเลยก็มีเพราะแสดงว่าบ้านไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่จะทำให้บ้านสุขต้องรวมถึงบุคคลที่อยู่ในบ้านด้วยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูกูอังฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอโอบรรดาศรัทธาชนทั้งหลายจงปกป้องตัวของสู่เจ้าและครอบครัวของสู่เจ้าทั้งหลายให้พ้นจากไฟนรกประเด็นตรงนี้ก็หมายความว่าตัวเราพี่น้องต้องเริ่มก่อนถามว่าวันนี้เราจะเริ่มกับใครก่อนเริ่มที่อะไรที่ลูกเราก่อนเริ่มที่ภรรยาเราก่อนเริ่มที่ตัวเราก่อนพี่น้องแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนพี่น้องจำเลยนะทำให้ดีเถอะพี่น้องมันมีค่ามากกว่าคำสอนถามว่าเราเนี่ยสอนลูกทุกวันเลยลูกจ๋าละหมาดนะลูกจ๋าละหมาดนะแต่อาม่าเองเนี่ยก็ยังไม่วางรีโมทเหมือนกันนะละครก็ยังไม่จบแล้วถามว่าลูกจะละหมาดยังไงเราไม่ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างถ้าเราต้องปิดสิเดินไปอาบน้ำละหมาดสิละหมาดสิถามว่าลูกเราจะอยู่ไหวไหมอยู่ไม่ไหวหรอกเดี๋ยวก็มาละหมาดเหมือนกับเรา
บอกว่าลูกเราเอ้ยให้อ่านกุรอานเราก็ไม่เคยวางเลยกุรอานไม่เคยวางเลยซีดีเพลงขอโทษไม่เคยวางเลยเรื่องเพลงแล้วถามว่าลูกเราจะอ่านกุรอานเนี่ยเขาไม่มีแบบอย่างพี่น้องและบางอย่างที่เป็นคำสอนที่ดีแต่มันขัดกับการปฏิบัติอันนี้ก็จะทำให้มันหมดค่าไปในอะไรในการความน่าเชื่อถือดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับถามว่าเริ่มตรงไหนในอายะห์กุรอานนี้กูอังฟุสะกุมต้องปกป้องตัวของสู่เจ้าก่อนหลังจากนั้นพี่น้องเมื่อเราทำดีแล้วเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วเราก็มาบอกต่อกับคนที่เป็นคนในครอบครัวคำว่าอะห์ลีกุมเนี่ยก็คืออุสรอแปลว่าครอบครัวดังนั้นวันนี้ผมจะหยิบยกในเรื่องราวของสมาชิกในครอบครัวพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับใครที่มีลูกนะอย่างน้องต้นเนี่ยนะคุณแม่นี่รักน้องต้นมากก็จะต้องเป็นไงแนะนำแนะนำสุภาพสตรีสาวๆสวยๆนบีบอกว่าต้องระวังนะผู้หญิงที่เติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีดังนั้นเหมือนกันวันนี้ถามว่าวันนี้เราอยากจะเจอมุสลิมะที่เคร่งคัดศาสนาต้องเจอที่ไหนเราจะเจอมุมินผู้ศรัทธาที่เคร่งคัดเจอที่ไหนไม่เอาใช่ไหมพี่น้องแก้วเหล้าหล่นแล้วเจอกันหน้าผับไม่เอาไอ้อย่างเงี้ยยากเพราะพื้นฐานไม่ดีเพราะอะไรครับอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดีแต่ถ้าเจอกันงานรอฟฮาเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์นะอันนี้ดีทำไมอ่ะงานศาสนาเจอกันที่ไหนอ่ะงานวะลีมะแบบนี้ดีนี่พูดที่รู้จักกันนะแต่ไม่ได้หมายว่าไปนัดเจอแอบกันไม่ใช่นะนี่พูดถึงว่าที่มาของการได้รู้จักกันญาติพี่น้องรู้จักกันเนี่ยเจองานดีๆแล้วก็เป็นไงครับอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับคนที่เป็นลูกมีลูกสาวมีลูกชายต้องชี้แนะบอกนะจะให้แต่งงานเนี่ยนะครับต้องให้เขานั้นเลือกด้วยให้เลือกหมายความว่าไงครับให้เขาเลือกไม่ใช่ใครก็ได้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเขาบอกว่าในคุณสมบัติพี่น้องที่เราจะไปสู่ขอผู้หญิงเนี่ยอุลามะรวบรวมเอาไว้เนี่ย8ข้อเดี๋ยวผมไปเร็วๆเลยนะ1เคร่งคัดศาสนาผู้หญิงที่เคร่งคัดศาสนาดูยังไงก็ดูเรื่องละหมาดก่อนนั่นแหละแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญเหมือนกันพี่น้องแต่มันเห็นง่ายกว่าละหมาดถามว่าทำไมเห็นง่ายกว่าบางทีพอละหมาดบางทีเขาละหมาดในห้องเราก็ไม่เห็นเนาะจะแอบไปปีนดูก็ไม่ได้บาปอีกดูอะไรง่ายสุดเลยลิบาสแปลว่าเครื่องนุ่งห่มอัลลีบาสุตักวาเครื่องนุ่งห่มเนี่ยพี่น้องเสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความยำเกรงดังนั้นถ้าพูดถึงคนที่เคร่งครัดเขาก็จะแต่งกายเรียบร้อยเหมือนฮัจญะห์ต่างๆที่มาที่งานนี่แหละนิยีต่างๆเนี่ยเป็นไงแต่งตัวเรียบร้อยนะแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่เคร่งครัดเท่าไหร่พี่น้องเขาก็อาจจะมีบ้างนะอันนี้ละเอาไว้แล้วกันนะหนึ่งในการพิจารณาคนที่เคร่งคัดศาสนาก็คือเรื่องของเครื่องแต่งกายแต่ก็ไม่ได้ใช่ข้อเดียวบางคนบอกอาจารย์ถ้าเกิดเขาแต่งกายอย่างดีเลยล่ะแล้วไม่ละหมาดก็อีกเรื่องนึงแต่อันนี้คือสิ่งแรกที่เห็นง่ายนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเครื่องแต่งกายนั้นเราแต่งออกมาหรือว่าใช้ในการใส่สวมออกมาเมื่อเดินออกมานอกบ้านนั้นก็คือเรื่องของการเคร่งคัดในเรื่องของศาสนานะครับก็คือเรื่องละหมาดเรื่องของการปฏิบัติจริยามารยาทต่างต่อมาเนี่ยเขาก็บอกว่าสุภาพให้เลือกคนที่โสดนะน้องต้นนะถ้าเกิดระหว่างมีม่ายกับโสดเนี่ยเอาอะไรก่อนเอาโสดก่อนนะยังไม่เคยผ่านงานแต่งงานแต่ถ้าจะม่ายเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่านบีเนี่ยแนะนำนะครั้งหนึ่งซอบ้าท่านหนึ่งมาปรึกษาว่าอยากจะได้ภรรยาคนหนึ่งซึ่งเป็นม่ายและนางเองก็มีลูกด้วยนบีก็ถามว่าทำไมไม่เอาคนโสดล่ะคนที่เป็นโสดยังไม่เคยผ่านแต่งงานเนี่ยยังมีนะซอฮาบะห์ท่านนี้บอกกับนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันเองก็มีลูกติดอยู่เกรงว่าถ้าเอาสาวโสดมาเนี่ยการดูแลลูกของฉันเนี่ยจะขาดตกบกพร่องเพราะสาวโสดไม่มีประสบการณ์ในการดูแลลูกลูกร้องป๊าป๊าไปไงพี่น้องคว้ากล้วยยัดปากเรียบร้อยติดคอตายไม่รู้เด็กนอนคว่ำก็ไม่รู้เป็นไงปรากฏว่าบางทีหมอนไปปิดปากปิดจมูกเสียชีวิตก็มีแม่ลูกอ่อนเขาเรียกแม่ใหม่มือใหม่แต่คนที่เคยเลี้ยงลูกมาแล้วเนี่ยรู้เลยเด็กร้องแว่แว่เนี่ยฟังออกนะนี่ต้องทามหาหิงปวดท้องนี่ท้องอืดรู้ดังนั้น
คนนี้ก็เลยบอกกับท่านนบีว่านบีครับที่ผมเลือกสาวคนนี้ที่เป็นม่ายนั้นอันเนื่องมาจากฉันต้องการให้เขานั้นดูแลบ้านเพราะมีประสบการณ์แล้วก็ได้ดูแลลูกของฉันที่ติดมาด้วยเนี่ยเล็กๆอยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของศาสนาเห็นไหมดังนั้นว่าไม่อย่าไปตำหนิเหมือนกันนะพี่น้องไม่ใช่ข้อตำหนิถ้าเราจะแต่งงานกับหญิงม่ายนะครับเพราะว่าบางอย่างอาจจะมีสิ่งที่เหมาะสมสำหรับเขาแต่ถ้าเลือกได้น้องต้นอย่าลืมนะเอาโสดก่อนนะต่อมาเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของสตรีที่ให้กำเนิดบุตรได้ทุกวันนี้พี่น้องเราเนี่ยถูกปลูกฝังว่าอะไรครับมีลูกมากยากจนผมไม่เถียงนะเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะเมื่อกี้เขาก็บอกอยู่แล้วว่าอาจารย์ที่บรรยายหนักเนี่ยเตรียมค่าคลอดเขาก็บอกอยู่ก็ต้องจ่ายเขาเพราะว่าฉันเคยไปทีนึงแล้วนี่บอกเขาเนี่ยไปที่โรงพยาบาล นี่แหละตรงเนี้ยตรงสี่แยกพนักงานเนี่ยบอกเขาบอกเนี่ยผมเป็นโต๊ะครูนะครับเป็นโต๊ะครูครับก็จ่ายเท่าเดิมครับไม่มีส่วนลดเขาไม่ได้ลดให้นี่บอกโต๊ะครูลดให้เปล่าจ่ายเหมือนเดิมเคยไปทิ้งแล้วไปปั๊มน้ำมันเนี่ยเห็นใส่หมวกใส่โต๊ะเนี่ย1,000 บาทโต๊ะครูนะครับโต๊ะครูกับ1,000เขาก็เก็บตังค์เหมือนเดิมเห็นไหมเป็นโต๊ะครูต้องใช้ตังค์เหมือนกันนะไม่ได้ฟรีดังนั้นไอ้เรื่องปัจจัยที่ต้องจ่ายเนี่ยพี่น้องถามว่าต้องจ่ายไหมต้องจ่ายแต่ให้พี่น้องอย่าเสียดายในการจ่ายไปในครอบครัวเพราะนบีบอกว่าแม้กระทั่งท่านป้อน1 คำนะลูกม้าใน1 คำเองนะให้กับภรรยาของท่านโดยที่ลูกม้าเนี่ย1 คำนั้นเนี่ยท่านหามาด้วยริสกีที่ฮาลาลันตอยีบันนั่นน่ะคือผลบุญและผลบุญเนี่ยพี่น้องไม่ได้ต่างอะไรที่เรามาบริจาคสร้างมัสยิดสร้างอะไรเลยเพราะอันนี้ก็เรื่องสำคัญเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยทำบุญแต่นอกบ้านแต่ในบ้านนะเป็นไงปล่อยให้อดอยากนี่ก็ไม่ถูกต้องเพราะท่านนบีเนี่ยบอกเอาไว้ว่าคนคนหนึ่งพี่น้องครับอย่าจะวาซียะวาซียะแปลว่าสั่งเสียปรากฏวันนี้มีเท่าไหร่มีตังค์อยู่10 ล้านขอโทษที่มี9 ล้านแล้วกันลดหน่อยมี9 ล้านเนี่ยปรากฏว่าพอจะตายอยากได้บุญเยอะทำไงบอกเลยฉันวะกัฟ9 ล้านให้กับมูที่รอฟานใจเย็นนะนี่เรื่องสมมตินะเดี๋ยวคุณครูอาจารย์คนไหนอันนี้เรื่องสมมุติ9 ล้านถ้าวาซียะแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่านบีบอกไม่ได้เพราะว่าเป็นการเอาเขาเรียกอะไรเอาบุญคนเดียวอะแล้วลูกหลานล่ะใช่ไหมนบีแล้วขอซอบ้าอีกคนหนึ่งบอกถ้าครึ่งนึงล่ะขอบ้าซาบีนบีบอกก็บอกครึ่งนึงได้ไหมท่านรอซูลุลลอฮ์นบีบอกว่าครึ่งนึงก็ไม่ได้สุดท้ายนบีซาบอกว่าซูลุส1/3นบีบอกซูลุสก็มากพอแล้วซูลุสกะซีรนบีบอกซูลุสเนี่ยมากแล้วคือ1/3แปลว่าให้เท่าไหร่ได้3 ล้านอีก6 ล้านเป็นมรดกให้กับลูกแต่ถามว่าเราใจถึงขนาดนั้นไหม กล้าไหม1/3เนี่ยกล้าไหมเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าวันนี้ก็มีในบัญชีไม่เยอะหรอกนะสัก4-5 ล้านเอาละบริจาคให้รอบพัน200พี่น้องลองหารดูแล้วเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนะอยู่ที่เนียนของเรานะแต่กำลังจะบอกว่าซูลุสเนี่ยนบีบอกกะซีรเนี่ยมากไหมมากแล้วบางคนบอกอาจารย์ทำไมน้อยอะถึงส่วนสามนบีเนี่ยบอกมากแล้วเมื่อเทียบยิ่งเทียบกับปัจจุบันเนี่ยใครเนี่ยพี่น้องจะบริจาค1/3ที่มีของทรัพย์สินทั้งหมดถูกไหมดังนั้นเนี่ยพี่น้องครับ1/3นบีบอกว่ามากแล้วดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับนบีบอกว่าการที่ท่านนั้นปล่อยให้ลูกหลานเนี่ยพี่น้องอย่าปล่อยให้ลูกหลานนะเป็นไปคนแบมือขอทานเพราะการที่บริจาคจนท่านไม่เหลืออะไรไว้ทรัพย์สินให้ลูกเลยเนี่ยสั่งเสียแบบเนี้ยวะกัฟแบบหมดตัวแบบเนี้ยนบีบอกว่าอย่าทำเลยเพราะการที่ให้ลูกหลานของท่านได้มีทรัพย์สินเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ใช่ว่าไม่บริจาคเลยนะไม่ใช่ไม่บริจาคเลยก็ต้องบริจาคด้วยนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับสิ่งนึงที่เป็นเรื่องของสุภาพสตรีนั่นก็คือมีความเพียงพอในชีวิตคนสมัยก่อนพี่น้องกินข้าวกับน้ำพริกผักอยู่ได้จริงไหมตัวนะกินข้าวกับน้ำพริกมีปลากระดี่วงสักวงนึงนะกระดี่วงนะมีสลิดสักตัวนะพอแล้วเดี๋ยวอิ่มแต่สมัยนี้ลองดูสิอัลลอฮ์ไปเข้าครัวมาซื้อแกงมาถุงหนึ่งอัลลอฮ์นี่ตกลงให้ฉันกินแกงอย่างเดียวเหรอไม่มีเนื้อไม่มีไก่ไม่มีปลาโอ้โหมือหนึ่งหลายร้อย
สมัยก่อนทำไมเขาอยู่กันได้ล่ะเก็บกระถินริมรั้วดอกสโนสอยแคคนโบราณเหมือนกันนะฉันนะอยู่ได้แล้วสมัยนี้พี่น้องเป็นไงเนื้อต้องวากิว A3 นี่ A2 เท่าไหร่โลเป็นหมื่นนี่ไอเนี่ยพี่น้องเผาๆหน่อยสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีนะส่วนคนมีฉันไม่ได้ว่าอะไรแต่คนไม่มีเนี่ยสุดท้ายแล้วใครเหนื่อยบางยีเหนื่อยบางยีเหนื่อยหมดเลยไปลงเรื่องอาหารแพงๆหมดเลยดังนั้นพี่น้องครับความพอเพียงในชีวิตนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะสุภาพสตรีที่ F เก่งๆนะเบาๆหน่อยนะเดี๋ยวก็ F ไอ้เรามึงติด F อะไรวะ F อะไรเนี่ยอ๋อ F ซื้อของแม่เราก็นึกว่าเรียนหนังสือ F เอา A มั่งก็ได้เบาๆหน่อยนะ F เนี่ยเดี๋ยวกับบริษัทนั้นมาส่งบริษัทนี้มาส่งไอ้คนจ่ายใครอ่ะนั่นแหละบังเผาๆนิดนึงนะดังนั้นพยายามถามบังด้วยเหนื่อยไหมเหนื่อยนะพยายามประหยัดมัธยัสถ์เพราะอิสลามห้ามอะไรลูกห้ามอะไรนะห้ามฟุ่มเฟือยแต่ดึงว่าลูกศิษย์นะห้ามฟุ่มเฟือยนั้นไอ้ของเก่าเนี่ยยังไม่พังเนี่ยก็ใช้ได้อย่างของฉันเนี่ยเห็นไหมขาดไปแล้วยังหาไม่ได้เลยเนี่ยใช้จนขาดนะอ่ะเรื่องของชาติตระกูลนี่ก็เรื่องเป็นสำคัญเป็นการเลือกคือคำว่าชาติตระกูลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพอตำราเรียงแล้วดีหมดนะล่าสุดมีเหมือนกันตำราเรียงดังๆคดีอยู่อ่ะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าชาติตระกูลหรือวงตระกูลเนี่ยเขาหมายความว่าตระกูลเนี่ยสมมติตระกูลเนี่ยเป็นตระกูลสอนกุรอานจริงไหมพี่น้องเวลาเขาสอนกุรอานเขาก็ต้องสอนคนในตระกูลเขาในอาหรับเนี่ยครับพี่น้องตระกูลเนี่ยเป็นตระกูลพ่อค้าเขาก็จะเป็นตระกูลพ่อค้าตลอดเลยตระกูลนี้เป็นตระกูลโตคูเช่นตระกูลอาลุเชคเนี่ยที่ประเทศซาอุดีอาระเบียตระกูลอาลุเชคเป็นตระกูลของมุฟตีแล้วก็สืบทายาทไปที่มุฮัมมัดบินอับดุลวาฮาบรอฮิมาฮุลลอฮุจาละทุกวันนี้เนี่ยลูกหลานของอาลุเชคของอิหม่ามมุฮัมมัดบินวาฮาบเนี่ยเป็นอะไรรู้ไหมเป็นมุฟตีของประเทศซาอุดีอาระเบียเพราะตระกูลเนี่ยเขาก็หมายถึงว่าจะสอนในสิ่งที่ดีแต่ทุกวันนี้ไม่แน่ไอ้ตระกูลดีๆนี่แหละพี่น้องพอจับยาได้นะมีก่อนเลยนั้นก็ต้องดูให้ดีนะกำลังจะบอกว่าตระกูลเนี่ยเขาก็ดูว่าเขาเคยสอนไอ้เรื่องราวดีๆมาแล้วต่อมาพี่น้องก็เรื่องของความสวยงามนะครับเรื่องของอย่าเป็นญาติใกล้ชิดกันมากคือให้มันออกห่างๆมั่งลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องได้ไม่ได้แต่ลูกพี่ลูกน้องรั่วไปรั่วมารั่วไปปั๊บเดียวน้ำลายยืดเป็นไงเพราะใกล้กันเกินไปนั้นข้ามรั่วมั่งนะคนกรุงเทพไปแต่งกับคนแถวนนท์บ้างอ้าวคนนนท์มาแต่งก็ได้มีญาติอยู่เยอะๆใช่มั้ยเวลาอีทีเป็นไงหมดค่าน้ำมันหลายหมื่นน่ะเยี่ยมญาติเยอะก็ไปแต่งงานเดี๋ยวมีตรงนั้นตรงนี้ดีนะอย่าไปคิดเรื่องน้ำมันอ้าวแล้วก็ความเหมาะสมนะครับความเหมาะสมกันนี่คือ8ข้อนะอ่ะอีก5นาทีพี่น้องผมจะบอกเรื่องของหน้าที่แล้วกันนะครับบ้านสุขเนี่ยพี่น้องหลายๆอย่างเนี่ยเป็นเทคนิคแต่ว่าท่านหน้าที่ของเราบกพร่องพี่น้องรู้ไหมอันเนี้ยมันจะนำมาซึ่งความผิดในเรื่องของหลักการศาสนาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนพวกเราทุกคนเพราะเราไม่มีหน้าที่นะและทุกหน้าที่ที่เราได้ทำลงไปนั้นจะถูกสอบสวนว่าเรานั้นได้ทำมันเต็มที่ไหมบกพร่องไหมเขาบอกว่าพี่น้องครับหน้าที่ของสามีเนี่ยประการแรกเลยก็คือเรื่องของการจ่ายมะฮัจญ์แล้วก็ผมก็พยายามบอกแล้วนะบางคนเนี่ยมีอพาร์ตเมนต์เยอะมีตังค์เยอะเวลาขอกันเท่าไหร่มาฮัจญ์เท่าไหร่ล่ะ125โอ้โหนี่ปะทู3เข่งได้แล้วนะเนี่ย125บาทถูกมากเลยนี่ซื้อโจ๊กมาวีเนี่ยได้3ถ้วย4ถ้วยเนี่ยได้เป็นค่ามาฮัจญ์ผู้หญิงซื้อโจ๊ก4ถ้วยคือไปฟังแล้วมันก็แปลกคืออย่างนี้พี่น้องมาฮัจญ์เนี่ยเขาไม่ได้กำหนดหรอกว่าเท่าไหร่แต่ว่าให้ดูความเหมาะสมใช่ไหมแต่ประเด็นว่าเรามีมากเนี่ยถามว่าให้ใครล่ะสมมติให้ใครก็ของภรรยาเรานั่นแหละใช่ไหมทอง10บาทอยู่ที่ใครอยู่ที่ภรรยาแล้วเวลาเราเดือดร้อนเราก็บอกนี่เดือดร้อนนะ เขาจะให้ไหมอีกเรื่องนึงมันก็คือของภรรยาเราอะจะไปทำไม125ไป125ไปไงเดินไปซื้อปลาคูหมดแล้ว125ดังนั้นให้เถอะพี่น้องถ้ามีความสามารถเราให้ไปแต่ถ้ามีน้อยก็ให้น้อยมีปัญหานะเพราะมีเหมือนกันที่นบีเนี่ยแต่งงานมีหะดีษบอกว่าแต่งด้วยกับแหวนเหล็กก็มีเพราะมีน้อยบางคนแต่งด้วยกับการสอนอัลกุรอานเขาเรียกมันฟ้าก็ใช้ได้แ
นะแต่ถ้าเรามีสตางค์ก็จ่ายไปนาฟากะเป็นการจ่ายที่ได้ผลบุญนะไม่ใช่นาฟากะโทษมะฮัจญ์เนี่ยได้บุญทำไมอ่ะเพราะอยู่ในวาญิบในการแต่งงานต่อมานาฟากะค่าเลี้ยงดูพี่น้องตามฐานะความเหมาะสมความสามารถ3เขาบอกว่าสามีเนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างดีนะครับอยู่ด้วยกันอย่างดีคำว่าอย่างดีพี่น้องอะไรที่นำมาซึ่งความสุขบางคนเข้าบ้านพี่น้องไม่รู้เป็นนักร่อนหรือเปล่าพอเข้าบ้านปั๊บร่อนก่อนเลยกุญแจโคมโต๊บร่อนพอเผลอเป็นไงทรงเสื้ออะไรถอดเละเทะหมดเลยถามว่าภรรยาเนี่ยอยากจะซื้อเอาน้ำมาให้ดื่มไอ้จังหวะจะเอาน้ำมาโดนพวงกุญแจเข้าตาเปี้ยงเข้าให้โอ้โหไม่ไหวแล้วดังนั้นเข้าบ้านเนี่ยพี่น้องยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมยิ้มแย้มแจ่มใสนะแล้วก็ให้สลามกับภรรยาแล้วซุนนะห์นบีก่อนจะคุยกับภรรยาทำไงเดินไปห้องน้ำทำอะไรบางคนบอกอาจารย์ทำอะไรห้องน้ำทะลึ่งบอกไม่ใช่นะนบีให้ทำอะไรครับแปรงฟันแปรงฟันเพื่อปากหอมเสร็จแล้วก็เป็นไงเราก็ได้พูดคุยกันเดี๋ยวหามแปรงนิดนึงนะตอนนี้เริ่มมีแล้ว กินชาอันนี้ก็คือเรื่องของอยู่กันด้วยดีนะครับอันที่4พี่น้องอันนี้สำคัญมากต้องให้ความรู้เรื่องศาสนากับภรรยามาฟังแปลอย่ามาคนเดียวพานี้เข้ามาด้วยแต่เชื่อไหมเดี๋ยวนี้พี่น้องครับเป็นเรื่องแปลกนะผู้หญิงฟังแปลเยอะกว่าผู้ชายไปเถอะกูเหนื่อยนี่ก็ไปพอกลับบ้านบ่นอีกทีหลังก็ไปด้วยกันนั่นแหละใช่ไหมไปนั่งฟังบรรยายศาสนาด้วยกันแล้วก็มีอะไรที่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามหลักการก็สอนเรื่องมารยาทต่างๆสอนนะครับต้องแนะนำกันเรื่องศาสนานะแล้วก็อีกอันนึงพี่น้องครับก็คือไม่เอาความลับเวลาผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกว่าเมามอยเวลาตั้งวงกันได้เท่านั้นแหละนะเมาใครเมาสามีตัวเองอันนี้ไม่ได้เลยพี่น้องนะคือถ้าพูดดีๆนะได้แต่จะไอ้เรื่องไม่ดีอย่าไปพูดเช่นเดียวกันสามีก็เหมือนกันอะไรที่เป็นข้อตำหนิภรรยาพยายามมองเรื่องอื่นเขาบอกว่าเวลาอยู่กันไปนานๆความเกรงใจมันจะลดจริงไม่จริงสมัยก่อนพี่น้องฮัจญะห์เนี่ยมีใช่ไหมเวลาเข้าไปซักเสื้อขอโทษนะจะตากพวกอะไรเสื้อในกางเกงในเนี่ยไม่กล้าตากตรงๆนะแต่งงานกันวันแรกๆเนี่ยเอาผ้าถุงทับเอาไว้ก่อนถูกไหมกลัวอายจะได้เห็นกางเกงในเห็นเสื้อในไม่ให้เห็นเอาผ้าถุงทับไว้เอาผ้าเอาเสื้อทับไว้ทุกวันนี้เป็นไงหน้าพะลมหน้าทอทัดมั่งอะไรมั่งอย่าเอาในอย่างงี้ไม่ไหวเมื่อก่อนเนี่ยแหมทำไมนะเธอทำไมออกจากห้องบ่อยจังเลยฉันท้องไส้ไม่ค่อยดีต้องไปแล้วต้องไปผายลมออกจากห้องเพราะอยู่ห้องเดียวกับสามีใช่ไหมหรือภรรยาหรือสามีด้วยทุกวันนี้เป็นไงเพิ่งเปิดแอร์ใหม่ๆเอาซะไอ้อย่างงี้ไม่เอาพี่น้องยิ่งอยู่กันยิ่งต้องเกรงใจเพราะนบีใช้คำว่าแขกเนี่ยคืออะไรก็ต้องเกรงใจใช่ไหมมีใครบ้างพี่น้องอยู่กับแขกปั๊บโอ้โหไม่สนนั่งท่าอะไรก็ได้ไม่ใช่ใช่ไหมต้องพยายามพี่น้องนะรักษาอะไรที่เป็นของดีซึ่งกันและกันเอ้าหมดเวลาแล้วยังเหลือหน้าที่ของสามีอีกหน้าที่ของภรรยาอีกแปลหน้าที่สามีนี้เดียวนะเพราะวันนี้ผู้หญิงเยอะเลยสอนบางยีเขาเพราะว่าสุภาพสตรีเนี่ยนะฟังแปลเยอะแล้วก็เลยมาสอนคนที่เป็นสุภาพบุรุษพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับฝากไว้สุดท้ายจริงๆนะครับว่านบีพูดเอาไว้พี่น้องครับมันอ้าแหละจาริยะตัยนฮัตตาตะบลูโกนบีบอกพูดใดที่อุปการะเรื่องลูกนะลูกสาว2คนจนกระทั่งบรรลุศาสนาภาวะเยามันยาเยามันกิยามะอานะวะฮูวะดอมมุอัศอบิอะฮูเราว่าคุณมุสลิมนบีบอกว่าไงครับคนที่ดูแลลูกสาวอย่างดีดูแบบไหนอ่ะสอนมารยาทให้เรียนศาสนาเมื่อมีอะไรเมื่อมีอยู่ในวัยที่สามารถที่จะแต่งงานได้ก็หาสามีดีๆมาแต่งดูแลอย่างดีเลยเคร่งครัดเลยนะเหมือนไข่ในหินเนี่ยและสุดท้ายนางก็ได้รับมีเป็นความนางก็มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ได้แต่งได้สามีที่ดีนบีบอกว่าจะอยู่กับฉันวะดอมมาอัศอบิอะนบีเอานิ้วเนี่ยพี่น้องแล้วก็ดอมมาเนี่ยเอามารวมกันอย่างนี้สัญลักษณ์ของการดูแลกาฟินยาเต็มเนี่ยคนที่ดูแลยาตีมเนี่ยนะนบีชูนิ้วชี้กับนิ้วกลางมาแล้วก็ฟัรกะแปลว่าอะไรแยกออกแต่ดูแลลูกสาวเราเนี่ยพี่น้องรู้ไหมนบีบอกอยู่อย่างนี้เลยนะชิดอย่างนี้ดังนั้นไอเราเนี่ยดูแลอย่างเด็กยาตีมไม่ผิดหรอกดีแต่ลูกของเราที่บ้านนะอันนี้สำคัญกว่านะ
สมัยก่อนจำได้ไอ้ชาวอะไรนะคนที่ติดถ้ำเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นในนี่ละจะเป็นอะไรนะจะเป็นหนังละโอ้โหตามหาเมื่อไหร่จะออกมาจากถ้ำสักทีเด็กที่ติดถ้ำอ่ะแล้วก็ลูกนี่ยีล่ะสองวันยังไม่เข้าบ้านเลยตอนเนี้ยเราบอกโอ้โหห่วงชาวถ้ำแต่ลืมห่วงอะไรลูกที่บ้านนั้นไม่เอานะเริ่มกับคนที่บ้านก่อนอ่ะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์